สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องป๋อค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะใช้ริบบิ้นเบอร์2จำนวน4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละ27เซนติเมตรวันนี้ใช้สีแดงนะคะตัดปลายริบบิ้นให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วเรียงให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปนะคะให้ได้ความยาว9เซนติเมตรแล้วพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่1ลงไปปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะต่อมาเส้นที่3จับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาเส้นที่4จับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกางออกขันลวดปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญ นะคะริบบิ้นจากด้านบนให้เราพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างให้เราพับขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นริบบิ้นที่อยู่ด้านล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะเส้นริบบิ้นที่อยู่ทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เส้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้เรานำกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานำปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะชี้ออกมาทางซ้ายเส้นต่อมาเส้นนี้เราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปพับริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปพับริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้จับเป็นฐานค่ะ2ค่ะไปพาดฐานที่1ไว้นะคะ3พาดฐานที่2ไว้4พาดฐานที่3ไว้เสร็จแล้วเส้นที่อยู่ด้านบนสุดคือเส้นนี้นี่ค่ะเส้นนี้นะคะให้ลอดใต้3เส้นนี้มานะคะแล้วจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนี่นะคะปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนี้เลยปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างไม่ต้องดึงให้กระชับนะคะต่อมาเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเส้นนี้นะคะวนรอบ2เส้นนี้ไว้เนี่ยวนลอดใต้ลงไปเนี่ยค่ะแล้วมาสอดลงไปที่กีบดอกนี้ต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเส้นนี้นะคะเส้นด้านบนสุดวนรอบนะคะวนใต้ล่างเส้นแรกไว้แล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่กีบดอกนี้เส้นสุดท้ายจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปวนใต้ล่างกีบดอกนะคะสอดลงไปเรียบร้อยค่ะทีนี้ค่อยๆดึงให้กระชับค่ะ
ทีละเส้นเลยนะคะเรียบร้อยค่ะพลิกกลับด้านลิบบิ้นจากด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายลิบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ